โอลิเวียโรดริโกทำลายสถิติโลกในพริบตาด้วยซิงเกิลแรกไดรเวอร์ไลเซนเตรียมขึ้นแท่นซูเปอร์สตาร์หญิงประดับวงการเพลงป๊อปยุคเจนซ์มาแรงแซงหน้ารุ่นพี่ซุปตาร์ระดับโลกแบบชนิดขับรถปาดหน้ากันไปเลยศิลปินสาวสวยวัย17ปีโอลิเวียโรดริโกที่เดบิวต์ซิงเกิล Driver License ติดอันดับ1ทำลายสถิติโลกที่เคยมีมาด้วยยอดสตรีมต่อวันสูงสุดถึง 6.145 ล้านสตรีมบน Spotifyและยังเดบิวต์เข้าชาร์ต Global Spotify ด้วยอันดับ1เลยทันทีตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยเพลงออกมาล่าสุดสาวโอลิเวียโรดริโกโพสต์ภาพและข้อความสุดช็อกผ่านอินสตาแกรมหลังเพลงของเธอกลายเป็นเพลงอันดับ1ไปแล้วทั่วโลกแถมยอดวิว MV ก็ฮิตเป็นวิรัลทาง YouTube ทะลุ20ล้านครั้งส่งผลให้ยอดผู้ติดตามเธอใน Instagram เพิ่มขึ้นแบบเท่าตัวจาก2ล้านเป็น4ล้านภายในชั่วข้ามคืนรับรองว่าปีนี้เราจะได้เห็นชื่อโอลิเวียโรดริโกขึ้นแท่นศิลปินซูเปอร์สตาร์หญิงอีกคนที่จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของวงการเพลงป๊อปยุคเจนซ์อย่างแน่นอนไม่เพียงเท่านี้เธอยังได้รับคำชื่นชมมากมายจากศิลปินร่วมวงการไม่ว่าจะเป็นตัวแม่รันเพลงป๊อปอย่าง Taylor Swift และศิลปินดาวรุ่งมาแรงแห่งวงการอย่าง Conan Gray และ Clara Singgran ที่ต่างพากันแสดงความยินดีกับสาว Olivia Rodrigo ใครยังไม่ฟัง Driver S License ระวังเอานะจ๊ะโอลิเวียรักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจเริ่มเรียนร้องเพลงตั้งแต่อายุ4ขวบหลังจากนั้นไม่นานเธอก็เริ่มเรียนเปียโนและเล่นกีตาร์ในช่วงอายุ12ปีคุณครูสอนร้องเพลงของเธอเป็นคนแนะนำให้เธอไปลองแคสงานแสดงหลังจากนั้นเธอก็เริ่มมีผลงานทางด้านการแสดงตั้งแต่เรียนชั้นประถมและชั้นมัธยมประสบการณ์เหล่านี้หล่อหลอมทำให้เธอเริ่มเดินหน้าจริงจังกับเรื่องการแสดงมากขึ้นเธอใช้เวลาช่วงวัยรุ่นในการแสดงภาพยนตร์ซีรีส์อย่างเรื่องบีซาดบาร์และ High School MusicalThe Series ที่เธอมีโอกาสได้โชว์ศักยภาพพลังเสียงในการร้องเพลงไว้ทั้งสองผลงานและตอนนี้เธอพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่เธอรักออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันในซิงเกิลล่าสุด Driver S Licenseสมฐานะลูกนักการเมืองตู่นันทิดาเผยสิ่งที่ลูกสาวน้องเพลงชนทิดาขอสองอย่างเรียนขับเครื่องบินยิงปืนหลังเรียบจบคว้าปริญญาโทให้ครอบครัวและเป็นที่ทราบกันดีว่าน้องเพลงชนทิดานั้นได้เกิดมาในตระกูลอัศวเหมที่มีคุณปู่วัฒนาอัศวเหมเป็นนักการเมืองชื่อดังในย่านปากน้ำและเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนคุณพ่อชนสวัสดิ์อัศวเหมนั้นก็เป็นนักธุรกิจคนดังก่อนจะเบนเข็มเข้าสู่การเมืองสนามเล็กจนได้รับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการขณะที่คุณแม่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายนั้นเป็นถึงนักร้องระดับดีว่าอีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นนายกอบจหญิงคนแรกของจังหวัดสมุทรปราการซ้ำสาวเพลงนั้นยังได้แฟนหนุ่มอย่างเป๊กเสรณีที่มีดีกรีเป็นถึงลูกชายของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะเรียกว่าตระกูลของนักการเมืองก็ไม่ผิดและล่าสุดต้องบอกว่าสมฐานะลูกนักการเมืองจริงๆเมื่อสาวตู่นันทิดาได้เผยสิ่งที่ลูกสาวน้องเพลงชนทิดาขอสองอย่างกลางอินสตาแกรมหลังน้องเพลงนั้นคว้าปริญญาโทให้ครอบครัวโดยตู่นันทิดานั้นได้กล่าวว่าจบปริญญาตรีลูกขอแม่สองอย่างคือเรียนขับเครื่องบินกับยิงปืนนี่ไม่รวมดำน้ำอีกนะ5555ยายเพลงของแม่
เอกเอกรินอดีตสามีบุ๋มปนัดดาโพสต์เศร้าเคลื่อนไหวหลังรู้ข่าวคนเคยรักเปิดตัวแฟนใหม่กลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนจับตามองหลังจากบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ออกมาอัปเดตความรักกับหนุ่มก๊อตอาทิตย์กนันทวรรณนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยพุ่งด้วยนักกีฬาเพราะไก่ที่มีดีกรีคว้ารางวัลระดับโลกณวันนี้จะไม่ให้คำจำกัดความอะไรกับตัวเองแล้วจะไม่รีบจะไม่วู่วามจะอยู่อย่างมีสติรักอย่างมีสติพิจารณาคนค่อยเป็นค่อยไปวันนี้จะมาเป็นคนพิเศษต้องใช้เวลาศึกษากันไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งกลายเป็นคนที่ไม่ใช่จะได้ไม่เจ็บทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายไปทำมาหากินเป็นกัลยาณมิตรกันสำหรับหนุ่มคนนี้คนรู้จักมานานแล้วตั้งแต่ปี2559เริ่มจากตนเป็นพิธีกรสัมภาษณ์เขาจากนั้นก็หายกันไปมีคุยถามสารทุกสุขดิบกันบ้างจนมาล่าสุดน้องอันดาลูกสาวของตนอยากเรียนยิงปืนตนเลยหาคนที่รู้จักที่สามารถสอนยิงปืนได้ก็เป็นเขาพอคุยกันไปคุยกันมาก็กลายเป็นคนคุยกันตนก็เลยต้องขอขอบคุณคุณลูกที่เหมือนเป็นแม่เสือให้ทั้งนี้พี่บุ๋มเผยว่าฝ่ายชายอายุมากกว่า3ปีจึงสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องลูกเพราะเขาก็มีลูกแล้ว2คนซึ่งอายุไล่เลี่ยกับลูกของตนและตนอยากจะบอกชาวเน็ตตรงนี้เลยว่าไม่ต้องส่งข่าวมาฟ้องว่าเขามีลูกแล้วเพราะรู้เรื่องเขาทุกอย่างหากคนนี้เป็นคนที่ใช่จริงๆพี่บุ๋มก็บอกว่าคงไม่แต่งงานแล้วเพราะตนกลัวการแต่งงานไปแล้วแล้วการแต่งงานก็ไม่ใช่คำมั่นสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปตนอยากได้เพื่อนคู่คิดมากกว่าซึ่งตนก็คิดว่าเขาเป็นให้ตนได้เนื่องจากหลายปีที่คุยกันมาเขาให้คำแนะนำตนได้เยอะมากทำให้ตนรู้ว่าเขาไม่ได้มีดีแค่กล้ามซึ่งหลังจากสาวบุ๋มออกมายอมรับว่ามีรักครั้งใหม่ก็มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่คอมเมนต์แรงไม่สุภาพอาทิคนที่เท่าไหร่แล้วเพลาๆบ้างก็ดีนะหรือกล้ามใหญ่ๆอย่าให้แพ้ติงโวด9นิ้วนะเป็นต้นที่งานนี้สาวบุ๋มก็ได้โพสต์ข้อความคอมเมนต์พร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะอย่างไรก็ตามล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสังเกตในอินสตาแกรมของอดีตสามีหนุ่มเทรนเนอร์เอกเอกรินนินเศรษฐีได้เคลื่อนไหวในไอจีหลังจากสาวบุ๋มเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่โดยเจ้าตัวได้โพสต์ขณะเข้ายิงพร้อมแคปชั่นว่าคนเดียวอีกแล้วแหววเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสักวันเราจะกลับมาเมื่อไหร่ไม่พร้อมหน้าพร้อมตาภูริแอนจัดงานวันเกิดให้ลูกสาวคนเล็กน้องลิสาในวัย1 ขวบเป็นครั้งแรกต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักอีกคู่ที่น่ารักมากๆในวงการบันเทิงสำหรับคู่ของแอนอลิชาหิรัญพฤกษ์และภูริหิรัญพฤกษ์ซึ่งทั้งคู่ได้มีลูกสาวน้องริชาและลิสาเป็นโซ่ทองคล้องใจและต้องบอกเลยว่าน้องริชาเป็นซุปตาร์ตัวน้อยอีกคนในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้เพราะว่าน้องริชายิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความน่ารักน่าเอ็นดูต้องบอกเลยว่าครอบครัวของหนุ่มภูริและสาวแอนเลี้ยงลูกได้ติดดินมากๆอีกทั้งยังมักจะพาสาวน้อยริชาไปเที่ยวอยู่บ่อยๆและล่าสุดภูริแอนนั้นก็จัดงานวันเกิดให้ลูกสาวคนเล็กน้องลิสาในวัย1 ขวบเป็นครั้งแรกโดยงานนี้หนุ่มภูริได้โพสต์ระบุว่าปีแรกมันก็จะงงๆหน่อยนะคะปีนี้ให้พี่สาวช่วยเป่าเค้กไปก่อนปีหน้าเป่าเองริสเทิร์น1ริสาฮิรัญพฤกษ์